เรื่องของการลงทุนในว่ากองทุนต่างประเทศน่าสนใจกันมากนะที่น่าสนใจที่สุดคือว่าหุ้นเมืองจีนโอ้โหช่วงหลังนี่เละวิลียังไหวอยู่ไหมเนี่ยหุ้นเมืองจีนถ้าไม่ไหวนี่จะไปที่ไหนดีเชิญครับผมครับค่ะก็ตอนนี้ก็สถานการณ์ในเรื่องของการลงทุนนี่กระพริบตาไม่ได้เหมือนกันนะจ๊ะพอๆกับหุ้นไทยค่ะก็วันนี้เรามาส่องโอกาสการลงทุนในญี่ปุ่นและอินเดียดูนะคะดีเพราะว่าเรื่องของจีนเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่คนกังวลแล้วก็หุ้นยังตกหนักอยู่ทีนี้ทอมาดูตัวดัชนีนิเคอิโทพิกส์ตัวโทพิกส์ของญี่ปุ่นเนี่ยก็ขึ้นมาแป๊บๆขึ้นมา 8-9% เดือนเดียวประมาณ 7-8% นะคะแล้วก็ตั้งแต่ต้นปีกลายเป็น 10-15% นะจากตอนแรกก็ไม่ค่อยโอเคแล้วก็ตัวเซนเซ็กแล้วก็นิฟตี้ของอินเดียก็ตั้งแต่ต้นปีก็ขึ้นมา22กับ 24% ก็ตัวเลขสวนทางกับตัวเลขติดโควิดนะอาจารย์เนาะติดโควิดเยอะแต่ตอนนี้คนก็คงมองว่าเป็นจุดต่ำสุดของ2ประเทศนี้แล้วแล้วก็ทางญี่ปุ่นเองก็จะมีเรื่องของนายกรัฐมนตรีลาออกนะคะทีนี้เราก็กลับมาดูที่ว่าจีนเนี่ยมันจะเป็นยังไงก่อนนะก่อนที่จะดูว่าทำไมถึงไปดูญี่ปุ่นกับอินเดียบ้างนะคะอย่าไปอยู่จีนอย่างเดียวเพราะว่าอย่างที่เราบอกในเรื่องของการกระจายการลงทุนนี่เรื่องเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะบางคนลงกองจีนไป10กองอาจารย์เออบอกว่ากระจายการลงทุนอันนั้นไม่เรียกว่ากระจายการลงทุนอันนี้เรียกว่ากระจุกละกระจุกละ10กองกระจุกละกระจุกจีนอย่างเดียว10กองอะไรเงี้ยคือเราก็จะบอกตลอดว่าคืออย่างในแง่ของการลงทุนของเราเองเนี่ยเราก็จะบอกนะคะว่ากองจีนเนี่ยมันมีหลายประเภทที่เราจะพูดตลอดมี A share S share แล้วก็มีกองที่เป็น All share ด้วยแล้วก็มีตัวที่เป็นตลาดใหม่ของเขานะคะ Star Market เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอยู่หลายตลาดแล้วก็มีลิสต์อยู่ที่หางเส็งด้วยมีลิสต์อยู่ที่ Nasdaq ด้วยใช่ไหมคะอยู่อเมริกาด้วยเพราะฉะนั้นตัวจีนด้วยตัวจีนเองก็จะมีความหลากหลายในตัวของเขาเองทีนี้นโยบายหลักของจีนที่บอกว่า common prosperity เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ตลาดสั่นสะเทือนไปหมดเลยเพราะว่า เรื่อง common prosperity จริงๆมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะเหนือความคาดหมายนะอาจารย์เพราะว่าของเขามันเป็นสังคมนิยมใช่ไหมคะครับการที่ปล่อยให้นักธุรกิจของเขาโตเอาแล้วไม่กลับมาดูแลคนข้างหลังเนี่ยก็คงไม่ใช่วิถีจีนนะอาจารย์แต่เป็นวิถีของประเทศไหนก็ไม่รู้ที่สีแล้วก็ที่สีแล้วก็ที่คณะผู้บริหารจีนทำมาหลายปีทำให้คนชราใจคือเราได้เห็นคนแบบที่มีบทบาทแบบแจ็คหมาเนี่ยธุรกิจแบบแจ็คหมาเนี่ยเติบโตแล้วก็ดูเหมือนเสรีมากมีเพลงมีเล่นมีดนตรีเหมือนกับตะวันตกทุกอย่างปรากฏว่าอยู่ดีมาวันดีคนแบบแจ็คหมาโดนใช่ไหมคนที่ใกล้ๆกับแจ็คหมาโดนเด็กเล่นเกมโดนจำกัดดาราที่ว่าเหมือนอะไรนะเหมือนออกมาไม่ใช่ว่าไม่สมชายไม่สมหญิงอะไรต่างๆโดนอะไรเงี้ยนะฮะใครไม่แมนนี่ไม่ได้ไม่แมนก็ไม่ได้หรือใครไม่พูดต้องแมนใครไม่พูดเชียร์รัฐบาลก็ไม่ได้มันให้บรรยากาศคล้ายๆว่ากลับไปเป็นรัฐบาลสังคมนิยมเศรษฐกิจแนวสังคมนิยมแบบเข้มข้นนะฮะนี่ดีนะไม่เหมือนยุคเหมายุคเหมานี่ใส่เสื้อเนี่ยเหมือนกันหมดทั้งประเทศนะเสื้อทรงเหมาปั่นจักรยานได้คันเดียวห้ามปั่นอย่างอื่นนอกจากจักรยานก็หวังว่าเมืองจีนจะไม่ไปขนาดนั้นนะก็คงจัดระเบียบกันอยู่พอสมควรอ่ะเอลีเชิญต่อครับก็จอร์จโซโรสก็วิจารณ์หนักเหมือนกันนะเพราะว่าตัวมีบลจ.ที่เป็นต่างชาติแบ็คร็อกนะคะเข้าไปตั้งบลจ.เข้าไปตั้งบริษัทที่เมืองจีนเลยทางจอร์จโซโรสก็ค่อนข้างผิดหวังกับนโยบายของแบ็คร็อกแล้วก็ค่อนข้างผิดหวังกับนโยบายของสีนะคะว่าทำอะไรที่เกินกว่าเหตุอะไรก็ว่ากันไปรู้สึกใช้คำจีนก็คือจีนรู้สึกใช้คำแรงๆอยู่คำหนึ่งแบ็คร็อกของยอร์จโซโรสบอกว่าความผิดพลาดที่สุดของแบ็คร็อกก็คือดันมาลงทุนในเมืองจีนใช่แก่ใจกับนั้นเลยเข้าไปตั้งแล้วแบบไม่ได้เป็นจอยเวนเจอร์ด้วยนะจารย์บอกว่าเข้าไปเพียวๆเลยแล้วก็ไปตั้งบริษัทอยู่ที่โน่นเลยนะคะใน